สวัสดีจ้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอยู่ที่บ้านเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่กันบ้างไหมคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ไหมคะลูกน่ารักมากเลยค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเป็นเด็กดีของคุณครูหรือยังถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองปฏิบัติตามคำสั่งของคุณครูดูซิว่าเด็กๆสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของคุณครูได้หรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะเด็กๆชูมือซ้ายเลยค่ะมือซ้ายของเด็กๆคือข้างเดียวกันกับของคุณครูยะนะคะชูขึ้นมาเลยค่ะมือขวาสลับข้างนะคะข้างเดียวกันกับคุณครูยะนะคะซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาเก่งมากเลยค่ะน่ารักมากเลยปฏิบัติตามได้ไหมคะลูกยกมือซ้ายสลับกับมือขวาได้ถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะคะเก่งมากเลยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูยะหรือยังใครพร้อมเป็นเด็กดีของคุณครูยะแล้วยกมือขึ้นสูงๆสิคะน่ารักมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยะก็นำการทายพยัญชนะตามคำสั่งมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูยะจะมีพยัญชนะมาให้เด็กๆดูแล้วให้เด็กๆบอกพยัญชนะตามที่คุณครูยะได้ทายชื่อพยัญชนะตัวนั้นให้เด็กๆชี้ตามคำสั่งได้เลยนะคะนิ้ววิเศษของเราคือนิ้วชี้นั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมใช้นิ้ววิเศษของเราชี้ไปที่พยัญชนะตามคำสั่งของคุณครูยะกันด้วยนะคะแล้วมาดูซิว่าจะมีดวงดาวให้รางวัลกับเด็กๆหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าพยัญชนะที่คุณครูยะนำมาในข้อแรกนี้อยู่ในวงกลมมีชื่อว่าพยัญชนะอะไรบ้างนะเด็กๆเห็นตัวอะไรบ้างคะถอถุงกับพอสำเภาใช่ไหมคะเด็กๆจ๋าเด็กๆรู้จักพยัญชนะพอสำเภาหรือเปล่าตัวไหนเป็นพอสำเภาเด็กๆใช้นิ้วชี้ไปทีละตัวเลยนะคะเรามาดูตัวแรกค่ะหัวม้วนมาข้างหน้ามีปากยักเหมือนไก่ตัวเนี้ยใช่พอสำเภาไหมคะหัวม้วนมาข้างหน้ามีปากยักคล้ายกับกอไก่พยัญชนะตัวนี้ใช่พอสำเภาไหมเอ่ยใช่ไหมคะลูกใครบอกว่าตัวนี้ใช่พอสำเภายกมือขึ้นสิคะยกมือไว้นะคะชี้ไปที่พอสำเภาให้ครบทุกตัวกันด้วยนะคะลูกพร้อมกับยกมือไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าพยัญชนะตัวสีชมพูหัวม้วนเข้าไปข้างในมีปากหยักเหมือนกอไก่ใครบอกว่าตัวนี้ชื่อว่าพอสำเภายกมือขึ้นค่ะชี้ไว้เลยค่ะใครบอกว่าตัวนี้คือพอสำเภาใครบอกสีเขียวใครบอกสีชมพูคือพอสำเภาเด็กๆพร้อมดูเฉลยของคุณครูยะหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนับพร้อมกันดังๆค่ะจะมีดวงดาวมาทำการเฉลยให้กับเด็กๆเลยค่ะนับดังๆเลยนะคะ1 2 3 and มีใครถูกบ้างคะพอสำเภาถูกไหมคะลูกใครถูกบ้างยกมือขึ้นสูงๆสิคะเยี่ยมมากเลยนะคะพอสำเภามีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยกี่ตัวคะลูกนับสิ1 2 3 4 4ตัวนั่นเองค่ะพอสำเภามีหัวม้วนมาข้างหน้าปากยักคล้ายกับกอไก่ค่ะรับดวงดาวเป็นคะแนน1ดวงเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะข้อต่อมาค่ะพยัญชนะที่เด็กๆเห็นอยู่ข้างหน้านี้ชื่อว่าตัวอะไรบ้างคะออ่างกับหอนกฮูกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆชี้ไปที่พยัญชนะที่ชื่อว่าหอนกฮู
หอนกฮูกอยู่ตรงไหนบ้างมีกี่ตัวเด็กๆบอกคุณครูยะสิตัวไหนชื่อว่าหอนกฮูกพยัญชนะตัวที่มีหัวแค่หัวเดียวหรือพยัญชนะที่มีหัวสองหัวตัวไหนคะคือหอนกฮูกเด็กๆชี้หอนกฮูกไว้เลยนะคะใครบอกว่าพยัญชนะหอนกฮูกคือพยัญชนะสีม่วงมีสองหัวยกมือขึ้นสูงๆสิคะเด็กๆมีคำตอบของตัวเองนะแต่ถ้าใครบอกว่าพยัญชนะสีชมพูมีแค่หัวเดียวนี้ชื่อว่าหอนกฮูกยกมือขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาทำการเฉลยพร้อมกันนะคะจะมีดวงดาวมาเฉลยให้เด็กๆดูนะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาดูเฉลยของคุณครูยะกันค่ะหอนกฮูกอยู่ตรงไหนบ้างมาดูกันเลยจ้าตัวแรกก็หอนกฮูกตัวที่สองนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมนะไม่ใช่หอนกฮูกอยู่ตรงนี้นี่เองหมดหรือยังคะยังเหรออยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวหอนกฮูกอยู่ไหนอีกถูกไหมคะลูกถูกต้องเก่งมากเลยค่ะครบหรือยังคะหมดทุกตัวหรือยังสำหรับหอนกฮูกครบแล้วหมดแล้วนะคะสรุปแล้วหอนกฮูกก็คือพยัญชนะสีอะไรคะลูกสีม่วงมีกี่หัวคะสองหัวนั่นเองมีหัวตรงกลางแล้วก็มีหัวที่หางด้วยนะคะแต่พยัญชนะที่มีเพียงแค่หัวเดียวมุมหลังค่ะไม่มีหัวที่หางชื่อว่าถูกต้องค่ะอ้ออ่างนั่นเองค่ะข้อนี้ใครตอบถูกทุกข้อเลยตอบถูกหมดเลยยกมือขึ้นสิคะเก่งมากเลยรับดวงดาวเป็นรางวัลอีก1ดวงเลยค่ะสำหรับข้อนี้จะมีพยัญชนะที่ชื่อว่าอะไรคะลูกรอเรือกับทอธงนั่นเองนะคะคำสั่งในข้อนี้ให้เด็กๆบอกพยัญชนะทอธงค่ะทอธงสีอะไรคะอยู่ตรงไหนบ้างทอธงมีลักษณะเป็นอย่างไรชี้ไปที่ทอธงสิคะทอธงมีหัวหรือไม่มีหัวคะลูกสีอะไรนะคะใช่หรือเปล่าพร้อมดูเฉลยหรือยังคะใครบอกว่าทอธงมีหัวยกมือขึ้นสิคะใครบอกว่าทอธงไม่มีหัวยกมือขึ้นสูงๆเลยจ้ะเด็กๆทราบแล้วนะว่าตัวไหนเป็นทอธงนะคะเราพร้อมดูเฉลยกันแล้วใช่ไหมคะนับ1ถึง3พร้อมกันดังๆค่ะ1 2 3ทอธงอยู่ไหนบ้างนะถูกไหมคะลูกเก่งมากเลยไหนใครตอบทอธงถูกบ้างยกมือขึ้นสิคะเก่งมากเลยค่ะทอธงมีหัวไหมคะลูกไม่มีหัวค่ะมีตัวอื่นอีกไหมคะลูกอยู่ตรงไหนบ้างชี้ลองชี้ดูสิคะอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวหมดหรือยังคะยังมีอีกนะคะทอธงในข้อนี้มีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยลองนับสิคะ1 2 3 4 5ตัวใช่ไหมคะใครตอบพยัญชนะทอธงถูกบ้างยกมือขึ้นค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะทอธงไม่มีหัวนะคะลูกส่วนพยัญชนะที่มีหัวตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะถูกต้องค่ะรอเรือนั่นเองค่ะข้อนี้ใครตอบถูกรับรางวัลดวงดาวไป1ดวงค่ะพยัญชนะในข้อต่อมามีชื่อว่าตัวอะไรบ้างเอ่ยตัวอะไรบ้างคะลูกดังๆเลยจ้าจอจานกับถอฐานนะคะเด็กๆจ๋าบอกคุณครูยะได้ไหมเอ่ยถอฐานอยู่ตรงไหนคะสีเขียวหรือสีชมพูที่ชื่อว่าถอฐานใช้นิ้ววิเศษของเราชี้ไปที่ถอฐานได้เลยค่ะตัวไหนนะมีลูกห้อยอยู่ข้างล่างใช่ไหมเอ่ยหรือว่าไม่มีลูกห้อยอยู่ข้างล่างตัวไหนเอ่ยสีเขียวหรือสีชมพูคะพร้อมเฉลยหรือยังคะ
ถ้าพร้อมแล้วนับพร้อมกันดังๆเลยค่ะ1 2 3ทอทานสีอะไรคะลูกสีเขียวมีลูกห้อยอยู่ข้างล่างนี้เองนะคะมาดูซิหมดหรือยังยังนะคะยังมีอีกนะคะครบหรือยังคะลูกครบเรียบร้อยจ้าลองนับดูซิทอฐานมีกี่ตัว1 2 3 4ทอฐานมีกี่ตัวคะลูก4ตัวค่ะใครชี้ถูกหมดเลยยกมือขึ้นค่ะเก่งมากเลยนะคะรับดวงดาวเป็นรางวัลด้วยนะคะเอ๊ะก่อนรับดวงดาวไหนลองบอกครูยะสิพยัญชนะสีชมพูตัวเนี้ยไม่มีลูกห้อยอยู่ข้างล่างชื่อว่าตัวอะไรจำได้ไหมเอ่ยชื่อว่าอะไรคะลูกถูกต้องค่ะจอจานนั่นเองเยี่ยมมากเลยค่ะลูกรับรางวัลถอฐานไปอีก1ดวงค่ะข้อต่อมาพยัญชนะที่เห็นอยู่ตรงนี้มีพยัญชนะที่ชื่อว่าทอทหารกับหอหีบใช่ไหมคะให้เด็กๆบอกพยัญชนะทอทหารค่ะทอทหารอยู่ตรงไหนเด็กๆชี้ไปที่ทอทหารลักษณะของทอทหารมี1หัวหรือมี2หัวคะกี่หัวคะลูก2เหรอคะไหนใครบอกว่าสีฟ้ามี2หัวนี้ชื่อว่าทอทหารยกมือขึ้นสูงๆสิคะใช่มั้ยเอ่ยหรือจะเป็นพยัญชนะตัวนี้ที่มี1หัวสีเขียวที่ชื่อว่าทอทหารใครบอกว่าตัวนี้ชื่อทอทหารยกมือขึ้นค่ะเรามาดูเฉลยของคุณครูยะกันค่ะนับพร้อมกันค่ะลูก1 2 3ทอทหารสีอะไรคะสีเขียวมี1หัวนั่นเองนะคะใครตอบถูกว่ายกมือขึ้นสิคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆดูสิทอทหารมีทั้งหมดกี่ตัวนับสิคะ1 2 3 4กี่ตัวคะ4ตัวนั่นเองค่ะข้อนี้ใครตอบถูกรับดวงดาวเป็นรางวัลอีก1ดวงค่ะเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคะใครสามารถทายพยัญชนะตามคำสั่งของครูยะถูกหมดเลยทั้ง5ข้อยกมือขึ้นสิคะถูกหมดเลยเหรอคะลูกเก่งจังเลยอะค่ะไหนมีใครถูก1ข้อบ้างมีไหมคะถ้าใครถูก1ข้อคุณครูยะให้รางวัลดวงดาวไป1ดวงเป็นรางวัลเลยนะคะไหนใครถูก2ข้อยกมือขึ้นสิคะรับดวงดาวไปดวงที่2จ้าใครถูก3ข้อยกมือขึ้นค่ะรับดวงดาวดวงที่3ไปเลยจ้าใครทายถูก4ข้อคะรับดวงดาวดวงที่4ใครถูกหมดเลยทั้ง5ข้อยกมือสูงสูงสิคะคนที่ถูกหมดเลยทั้ง5ข้อเยี่ยมมากเลยรับดวงดาวไป5ดวงเลยจ้าแล้วเด็กๆรับรางวัลดวงดาวไปแล้วบอกพยัญชนะตามคำสั่งของคุณครูยะไปแล้วมาลองดูแบบฝึกหัดซิเด็กๆจะสามารถทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองได้หรือเปล่านะคะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะก็อยู่ในชีตไปงานของวันพุธที่12เดือนมกราคมพ.ศ.2565ค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะคำสั่งในชีตไปงานนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาทพยัญชนะขอขวดเด็กๆกากบาทพยัญชนะขอขวดนะคะเด็กๆก็ดูเลยนะขอขวดอยู่ตรงไหนนะคะชิ้นแรกก็ตามนี้เลยนะคะคุณครูยักขยายให้ดูขอขวดนะคะหัวกลมหรือหัวหยักเด็กๆก็กากบาทขอขวดมาได้เลยนะคะส่วนที่2ในชีทไปงานนะคะให้นักเรียนเขียนพยัญชนะตัวอะไรคะลูกดังๆค่ะขอขวดนะคะเด็กๆจ๋ามาดูวิธีการเขียนขอขวดนะคะขอขวดหัวเป็นยังไงคะหัวหยักเด็กๆก็ม้วนหัวกลมก่อนแล้วก็เ
อย่าลืมหยัก1 2แล้วก็ลากเส้นตรงลงข้างล่างตวัดมาด้านหลังแล้วขีดขึ้นข้างบนค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับพยัญชนะขอขวดเด็กๆตั้งใจทำกันด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูยะก็ฝากให้เด็กทบทวนบทเรียนในทุกๆวิชากันด้วยนะคะใครที่จำพยัญชนะตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนฮูกยังไม่ได้เด็กๆฝึกท่องฝึกเปิดดูบ่อยๆเด็กๆก็จะสามารถจำพยัญชนะเหล่านั้นได้แม่นยำมากขึ้นนะคะและอย่าลืมทบทวนในทุกๆวิชานะคะลูกตั้งใจทำงานที่คุณครูมอบหมายให้ในทุกๆวิชาให้สำเร็จแล้วก็เป็นปัจจุบันด้วยนะคะไม่ค้างงานนะคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆค้างงานจะกลายเป็นดินพอกหางหมูงานก็จะเยอะพอมาทำเยอะๆทีเดียวเด็กๆก็จะขี้เกียจนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูมอบหมายงานให้ในแต่ละวิชาแต่ละวันเด็กๆก็ทำให้เสร็จในทุกๆวันทำให้เป็นปัจจุบันแค่นี้เด็กๆก็มีความรับผิดชอบและเป็นเด็กดีของคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ของเราก็จะได้ภาคภูมิใจที่มีลูกที่ขยันและตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูยักษ์ขอลาไปด้วย10นิ้วเรามาเจอกันถามว่าไปไหนมาหมุนนิ้วแล้วขอลาพรุ่งนี้มาเจอกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะ